เคยมีคำถามแบบนี้ในหัวกันไหมว่าฉันเป็นใครฉันคือใคร Who am I ฉันเกิดมาทำไมชีวิตฉันอยู่ไปเพื่ออะไรคำถามเหล่านี้ปรัชญาปรัชญาแต่วันนี้เรามีคำตอบแต่ไม่ใช่คำตอบที่จะบอกว่าคุณเป็นใครตัวตนคุณคืออะไรนะแต่คำตอบของเราก็คือการจะหาตัวตนของคุณว่าคุณเป็นใครนั้นน่ะอาจจะต้องไปใช้ชีวิตในต่างแดนไปลองอยู่ในที่ที่มันไม่คุ้นไม่เคยซะบ้างมันเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพื่อที่จะตอบคำถามนี้เนี่ยเราก็ไปอ่านงานวิจัยใน Harvard Business Review เขามัดรวมเอางานวิจัยไว้ทั้งหมด6ชิ้นแล้วทำการศึกษาเพื่อจะตอบคำถามเรื่องนึงคือว่าคุณจะค้นหาตัวตนของตัวเองเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วเชื่อไหมทั้ง6งานวิจัยนั้นอ่ะมันได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันโดยบอกว่าการที่คุณไปอาศัยหรือว่าใช้ชีวิตในต่างแดนในช่วงระยะเวลานึงมันจะทำให้คุณค้นพบตัวตนของตัวเองได้ดีมากขึ้นและมากกว่านั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มมากขึ้นและมันทำให้คุณนั้นลดอคติที่คุณมีระหว่างกลุ่มระหว่างคนที่มันไม่เหมือนกับคุณระหว่างชาติพันธุ์ระหว่างเชื้อชาติเนี่ยลดน้อยลงและอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันจะทำให้คุณมีโอกาสในการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศคือแบบนี้นะมันมีทั้งหมด6ชิ้นไองานวิจัยตัวนี้ที่เขามัดรวมกันมาเราคงไม่ได้หยิบทุกชิ้นมาเล่าให้ฟังขอหยิบเป็นบางชิ้นที่มีนัยยะสำคัญละกันเริ่มกันที่งานวิจัยชิ้นแรกเลยเขาไปศึกษาคนจำนวน296คนแล้วแบ่งคนกลุ่มนี้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือคนที่เคยไปอาศัยและใช้ชีวิตในต่างแดนมาอย่างน้อยนะ3เดือนกับอีกกลุ่มนึงไม่เคยเลยตัวเองเนี่ยทั้งชีวิตอยู่แต่บ้านเกิดเมืองนอนตลอดเวลาและเขาทำการศึกษาโดยยิงคำถามคนทั้ง2กลุ่มนี้ไปเลยว่าคุณคิดเห็นยังไงกับตัวตนของคุณคุณรู้สึกว่าคุณมีการตระหนักรู้ถึงตัวตนของคุณไหมแบบไหนอะไรยังไงถามเสร็จปั๊บผลงานวิจัยออกมาพบว่าคนที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างแดนอย่างน้อย3เดือนนะเขามีความเข้าใจในตัวตนของตัวเองดีกว่ารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและนี่คือความแตกต่างไปต่อกันเลยงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่อยู่ในมัดรวมเนี้ยนะเขาไปศึกษาคน261คนและแน่นอนแบ่งเหมือนเดิมแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่เคยไปอาศัยในต่างประเทศมาก่อนส่วนอีกกลุ่มนึงคือคนที่กำลังจะไปศึกษาในต่างประเทศหรือกำลังจะไปใช้ชีวิตหรือกำลังจะไปทำงานในต่างประเทศอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยคือกำลังจะไปแต่ยังไม่ได้ไปอีกกลุ่มนึงเคยไปมาแล้วผลวิจัยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะควบคุมตัวแปรให้มันไม่ได้ต่างกันไปนักเช่นเพศเนี่ยให้มันอยู่ใกล้ๆกันอายุให้มันอยู่ใกล้สถานะในชีวิตเช่นคุณโสดคุณสมรสไหมหรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพมีการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาให้อยู่ในกลุ่มเดียวๆกันเลยนะผลวิจัยก็สรุปได้ว่าคนที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศไปทำงานในต่างประเทศเคยศึกษาในต่างประเทศมีความเข้าใจในตัวตนของตัวเองดีกว่าคนที่กำลังจะไปในต่างประเทศถามว่ามันสะท้อนอะไรบ้างงานวิจัยเขาบอกแบบนี้การที่คุณเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นมันก็ทำให้คุณรู้ว่าตัวคุณเองต้องการอะไรและมากกว่านั้นเวลาที่คุณเจอความเครียดความกังวลนะการจัดการชีวิตตัวคุณเองในด้านจิตวิทยามันดีกว่าเพราะว่าคุณไปเจอสถานที่ใหม่ๆเจอคนใหม่ๆคุณรับมือกับเขาได้พอถึงที่สุดกลับมาอยู่ในประเทศตัวเองบ้านเกิดเมืองนอนเวลาคุณเจออุปสรรคคุณเจอเรื่องแย่ๆคุณก็ใช้จิตวิทยาตรงนั้นจัดการตัวเองได้แล้วคุณก็ใช้ชีวิตได้อย่างดีมากขึ้นแล้วมันจริงๆก็มีอีกตัวนึงที่เขาบอกว่านี่เขาไปศึกษาคนที่เรียน MBA ทั้งหมด559คนแล้วเขาพบว่าคนที่เรียน MBA คือสายธุรกิจใช่ไหมเวลาคุณเรียนจบมาคำถามของชีวิตเลยนะฉันจะไปทำอะไรดีเป็นลูกน้องดีไหมหรือไปเปิดธุรกิจเป็นเจ้านายดีเนี่ยคำถามแบบนี้เกิดขึ้นกับคนเรียน MBA เสมอเลยเขาเลยไปทำการศึกษาแล้วเขาพบว่าคนที่เรียน MBA และเคยใช้ชีวิตในต่างประเทศคุณรู้ตัวเองชัดกว่าคนที่เรียน MBA แต่ไม่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศคุณรู้ตัวเองดีกว่าในแง่ที่บอกว่าจบไปฉันจะทำอะไรฉันรู้ว่า career path ฉันจะไปเดินสายนี้ฉันรู้ว่าฉันต้องการทำแบบนี้เนี่ยคือการเข้าใจตัวคุณเองและมันทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในชีวิตเนี่ยดีกว่าคนที่ไม่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศแต่มันก็มีนิดนึงเนาะไองานวิจัยที่เราบอกว่าเขาไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศหรือว่าภาษาอังกฤษบอกว่า living abroad เนี่ยนะมันคือการที่คุณต้องไปอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง3เดือน6เดือน9เดือน1ปีว่ากันไปแต่ต้องอยู่ที่เดิมนะไม่ใช่ประเภทว่าแบบไปอยู่ยุโรป3วันเดี๋ยวก็ไปญี่ปุ่นอีก7วันกลับมาจีนไปเกาหลีใต้อันนั้นไม่เรียกว่าไปใช้ชีวิตอันนั้นเรียกว่าไปเที่ยวมันผิวเผินคุณยังไม่ได้ไปสัมผัสความเป็นวัฒนธรรมค่านิยมธรรมเนียมปฏิบัติอะไรของเขาเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้ส่งผลต่อการเข้าใจตัวคุณเองในแง่นี้อันนี้ไม่นับนะนับเฉพาะคนที่ไปใช้ชีวิตจริงๆทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็ตอกย้ำเรื่องนึงว่า
การที่เราได้ออกไปเจอเรื่องใหม่ๆเจอสิ่งใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเจอวัฒนธรรมแบบใหม่ๆมันทำให้เรามองเห็นตัวเองได้ชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราถามตัวเองว่าเราคือใครเราเป็นอะไรเราเกิดมาทำไมมันอาจจะถึงเวลาที่เราต้องเทคไทม์เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยและเราอาจจะเห็นตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้น